ว่าตอนนี้เราถ่ายละครอยู่2เรื่องนะนี่ก็เป็นเรื่องแรกก็ยังมีเวลาถ่ายนะคะลูกต้องขอทางผู้ใหญ่ที่กองครับแล้วก็ผู้ใหญ่ท่านชอบฟิลแตกฟิลแตกต่างนะฮะหนังกับละครซีรีส์ที่เราคาแรคเตอร์แตกต่างครับก็จะเป็นอย่างเรื่องของพี่โดนัทก็จะเป็นนักกีฬาทีมชาติที่มีความเป็นเด็กซื่อๆคนหนึ่งส่วนของฤทธิ์จักรพยาจะเป็นตำรวจที่มีความจริงจังการทำงานแล้วก็ขี้เล่นกับการอยู่กับทางเอกส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเด็กวัยรุ่นมัธยมปลายครับที่มีความปกป้องน้องจะมีความโตมีความหัวร้อนที่มันแต่พอมาถ่ายพร้อมๆกันอย่างเงี้ยมันสวิตช์อารมณ์ได้ไหมมันเบลอเบอร์พี่เบอร์สมมติมีเรื่องหนึ่งเก็บไว้ได้ปะเก็บไว้ก่อนดีกว่าคือเหมือนกับว่าพออยู่เล่นของพี่โดอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอมันบางทีมันคาแรคเตอร์มันโดดนิดนึงพี่โดก็แบบว่าเร็วคาแรคเตอร์กระดุขึ้นมาบางทีครับผมก็จะเบลอๆบ้างครับก็มีจูนกันบ้างอย่างการถ่ายทำการทำงานนะคะละครกับหนังมันต่างกันยังไงต่างที่ว่าหนังจะเป็นเหมือนซีนหนึ่งอะละครใช้เวลาน้อยกว่าอย่างหนังก็จะรับหลายมุมทุกแบบทุกคนครับผมก็จะใช้เวลาแบบเยอะมากครับแล้วก็เดือดมากจริงเขาเรียกว่างาน7วันตอนนี้ครับ ปีนี้ได้เห็นหน้าเรายาวครับพี่พวกผลงานจะออกมาในทั้งหมดปีนี้เลยอย่างเลือดรักไม่ใช่ครับอย่างเรื่องรักแท้ให้เกิดก่อนจะออกตอนประมาณกลางปีนี้ครับไม่ก็ปลายปีส่วนเลือดเจ้าพระยาออกประมาณต้นปีหน้าครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นต้นปีหน้าหรือไม่แน่ใจนะแล้วก็หนังก็ประมาณปลายปีนี้ครับก็ตอนนี้ก็คือทุ่มเทถ่ายทำไปก่อนครับมีเวลาพักผ่อนไหมคะทำงานก็คือคิวแล้วแต่วีครับบางวีเขาก็ไม่นัด7วันเต็มแล้วแต่แบบก็จะเลื่อนด้วยครับก็มีครับถือว่าหนังไหมแบบเพิ่งเข้ามาทำงานเต็มตัวแล้วเจอแบบ7วันขนาดนั้นก็ดีครับพี่กระทบกับเรื่องเรียนหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบ้างเรื่องเรียนตอนนี้เราอยู่ปี4เทอม2แล้วครับใกล้แล้วมันใกล้แล้วงานมันใกล้แล้วพี่ใกล้แล้วครับนิดเดียวนิดเดียวแสดงว่ามันไม่กระทบเนาะเพราะไม่กระทบครับครับถือว่าจังหวะเพื่อนช่วยครับเอ้ยขอบคุณเพื่อนทุกคนดูนะเพื่อนอยู่นี่ขอบคุณมากต้องอ้อนวอนเพื่อนยังไงอ้อนไปอ้อนเพื่อนยังไงก็คุยกันครับมีเลี้ยงข้าวเพื่อนบ้างเดี๋ยวเราเร็วนี้ก็ต้องมีเดี๋ยวไปเจอเพื่อนอีกครับมีละครเรื่องอื่นจ่อมาอีกไหมคะก็มีทางผู้ใหญ่คุยกันอยู่ครับเริ่มคุ้นชินกับคำว่าพระเอกยังคะยังไม่คุ้นเลยไปไหนมาไหนบางคนเริ่มเรียกนะพระเอกไม่นะพี่ริวแบบเอาจริงมาสัมภาษณ์วันนี้ยังเขินมากๆเลยไม่ชินครับไม่ชินเดี๋ยวต่อไปต้องทำตัวให้ชินนะจะไปครับมีสัมภาษณ์คุยกันคุยกันก็ฝากหน่อยผลงานของเราที่จะได้เห็นในปีนี้ครับผมไงก็ฝากละครทั้งสองเรื่องนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็คือรักแท้เกิดก่อนแล้วเจ้าพญาแล้วก็นี่ครับ16.5 19 เดือนครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับโอเค